ิธีช่วยกันด้วยแม่อย่าแม่จ๋าคุณไปไหนมาเนี่ยบอกแม่ที่ลูกแล้วข้าวสารอยู่ไหนเนี่ยข้าวสารมึงแต่งตัวเดี๋ยวนี้เขียนคิ้วทาปากออกจากบ้านแล้วลูกนะนิดนึงแม่เฮ้ยแม่ผมขอแม่ขอโทษแม่ลืมตัวไอ้นี่เป็นใครเพื่อฉันเองไอ้นี่เป็นใครเพื่อฉันจ้าฉันจะตีลูกฉันก็ตีได้ไงมึงไปไหนมามึงบอกแม่สิทิมฉันเอาข้าวไปขายมาแม่ข้าวไปขายพี่ทิมก็เสียงดีนะแม่อยากจะเอาเงินไปประกวดร้องเพลงจ้ะที่ดินที่นะก็จะโดนเขายึดอยู่แล้วมึงยังเอาเงินไปเผาผลาญกันเหรอลูกแต่ประกวดร้องเพลงฉันก็ได้ที่หนึ่งมานะแม่มึงได้รางวัลอะไรมานี่ไงแม่เออกระมังก็ได้ปลากระป๋องก็ได้เนาะสบู่ที่เราใช้ทุกวันนี้ก็ได้จากพี่ทิมที่ไปประกวดร้องเพลงนะแม่หน้าแม่ถึงใสอย่างนี้ไงเอามาให้แม่สิลูกนี่อะไรเนี่ยกระมังที่รางวัลมึงเหรอได้ที่หนึ่งมาเลยนะใช่จ้ะกระมังเต็มบ้านแล้วที่สองเขาได้แปลงไปจ้ะที่สองได้แปลงหรือแม่อยากได้แปลงมึงยังกล้าพูดกับแม่เลยเอาอะไรอีทิมในเมื่อกูสอนกูสั่งมึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกแม่ยอมเหนื่อยคนเดียวลูกแต่แม่อยากจะพูดกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายคำสุดท้ายกูอยากเห็นมึงดังฉันมั่นใจว่าพี่ทิมต้องดังเพราะพี่ทิมเสียงดีแม่กูอยากเห็นมึงดังอีทิมกูอยากเห็นถ้ากูยังไม่ตายนะอาชีพเต้นกินลำกินล่ะมึงชอบหรือไงมันดีตรงไหนทำไมคิดมากอะไรน่ะโอ้กินน้ำอ๋อกินน้ำฝนแม่ชะลอเอาไว้จ้ะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยเฮ้ยไอ้นายว่าไงเพื่อนเองต้องเข้ากรุงเทพไปหางานทำไปใช้ชีวิตเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าก่อนเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยการประกวดร้องเพลงอะมันมีเยอะโอกาสที่เองจะต้องขึ้นเวทีไปประกวดเขาเองทำไม่ได้เฮ้ยข้อคิดข้อแนะนำเองดีว่ะเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพพี่เพื่อความฝันของพี่พี่แล้วพี่ให้ฉันปลอมตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้แล้วมันจะคือหรอเดี๋ยวคนก็รู้หรอกว่าฉันน่ะไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะฉันแบบขยักขยแยงอยู่ในแต่งแบบนี้พี่ฉันไม่ชินน่ะนี่ไม่ชอบใช่ไหมเนี่ยไม่เลยอ่ะพี่เฮ้ยมันคุณน่ะไอ้แก้วไงไอ้แก้วไอ้นายใช่ไหมพี่ทิมเหรอใช่โอ้โหบอกเขาเดี๋ยวคนรู้ไม่ใช่ผู้หญิงโอ้โหเฮ้ยทิมนี่เลยนี่แกมีช่องทางแล้วช่องทางอะไรวะเอาเนี่ยเอาเออเราเปิดดูสิน่ะยังยากใช่ไหมล่ะเออยากไปประกวดสมัครร้องเพลงชุมทางคนดังเฮ้ยนายทิมนี่มีช่องทางแล้วว่ะใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปประกวดร้องเพลงกันนะลุงคนนั้นเขาเอาไปสมัครไปทิมแล้วน่ะจัดการมันเลยคุณลุงใช่มันจะไปประกวดไม่ได้นะเธอคุณลุงทำอะไรเนี่ยเธอต้องเป็นแชมป์นะเว้ยใ
คือใครก็ไม่ฉันอยู่แล้วถูกต้องคุณลุงทำแบบนี้ทำไม่ถูกเงินแสนนี่เป็นของเราอ่ะต้องอย่างนั้นจะเป็นแสนก็ต้องเป็นของฉันถูกต้องเลยเธอคุณลุงทำแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ต้องไปเลยเป็นของหนูใช่ถูกต้องแล้วเธอจริงนะเวลาอยู่กับเธอพูดเก่งเนาะพูดเก่งพวกเขาหูเขาใช่ก็เลยไม่อยากขาดเขาอยากพูดไปเรื่อยเอาเดี๋ยวก็หนูให้ลุงให้ของลุงแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของลุงที่ลุงจะแบ่งให้ใครก็ได้แต่ลุงหนูจะบอกลุงให้นี่นั่นมันเป็นศัตรูของหนูเอาศัตรูเรื่องอะไรอ่ะคู่แข่งร้องเพลงเหรอถูกต้องสิมันต้องไปตัดสินที่เวทีใช่เออเธออย่าไปดูถูกคนอย่างนี้ดิเดี๋ยวกูถีบหงายท้องเดี๋ยวก็แล้วแต่พี่จะต้องไปปรากฏแน่นอนมึงกับอีนั่นน่าคุยมากเลยเนี่ยไม่คุยเองมันซุบข้างหูเลยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ไม่เป็นไรบอกไปเลยมาลองลูกคอคนละตั้งกันไหมว่าใครจะลูกคอดีกว่ากันโอ้โหอีกทีสิอีกทีสิแกดูพี่ฉันยิ้มโชว์เลยมาจ้ะนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครใครลูกคอปลอมของปลอมดูของจริงปลอมมันจะเปลือกมันจะเปลือกใช่ไหมดูนี่เราไปวัดกันที่เวทีกันเลยดีกว่ายังไงฉันก็ชนะอยู่แล้วเรียงไว้เลยเดี๋ยวรู้กันปรบมือให้นักร้องประกวดท่านต่อไป สุนารีราชสีมาบ้านนาบ้านนาที่เดิมอย่ามัวไปหาแสงไฟในเมืองมังคันอย่ามัวไปจ้องนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัวได้กินไข่ดาวสดสดขาวหอมหอมฟุ้งฟุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักปุ้งแกขอผลการประกวดนะครับโทษนะเป็นใครครับผมชื่อนุครับโอ้พี่นุสเตทเป็นไรเป็นสเตทสเตทไม่เคยเห็นทีมงานประกวดแต่งตัวคิดไม่เคยอาจจะเป็นสมถะอาจเป็นสไตล์การแต่งตัวให้เข้าเต็มงานเกี่ยวกับลูกทุ่งนะครับและณบัดนี้เจนอีทีมมือผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณพรสมุทรปราการครับยินดีด้วยครับไม่ต้องเสียใจทีมนะบนเวทีประกวดอะแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ปกติฉันชนะตลอดเลยนะแก้วมันต้องมีสักมั่งละนะเราต้องทำใจไว้การประกวดเนี่ยเมื่อกี้มึงบอกมึงชื่อไอ้นุเป็นใครไปครับหูยังคามืออยู่เลยเนี่ยอ้าวในเมื่ออยากรู้ผมเป็นใครแล้วก็คุณจะบอกว่าคุณเป็นเจ้าของห้างทีมตั้งวงดนตรีในห้างมีเพลงให้ทีมร้องอยู่เพลงหนึ่งสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาทยาโมลองสิลูกสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออา
แล้วตอนนี้นะฉันมีคนมาช่วยทำวงด้วยฉันจะมีวงเป็นของตัวเองเหรอจ๊ะเป็นหัวหน้าวงแล้วไอ้เนี่ยเป็นลูกน้องฉันเองเออเฮ้ยต่อต่อนี่นะเอ้ยต่อพี่ว่าจะทำวงนะพี่จะทำวงเหรอครับใช่แล้วโดยให้น้องคนเนี้ยเขาเป็นผู้นำทีมเป็นหัวหน้าวงใครอะพี่แล้วแกก็คุมอีกทีนึงชื่อสุนารีเดี๋ยวจะแนะนำรู้จักกันนะเอออ่ะรู้จักกันนะสวัสดีจ้ากินอะไรแล้วเธอถึงได้งามเสียงเราเพลงจีบเขาเลยแมวนะรู้เปล่าเฮ้ยพี่มาจากไหนทำไมสวยจังเลยอ่ะเลยช้างเผือกงานเนียมเขาเรียกว่าช้างเผือกงานเนียมช้างไพรอยู่ในป่าแต่นี่คือช้างเผือกเนี่ยนะพี่นะไม่คิดจะหันมาคุยอะไรกับทางนี้มั้ยกูโกรธตัวเองมากเลยกูก็ชนะแล้วตังก็ได้แล้วกูจะยืนอยู่ทำไมแล้วแทนที่กูจะลงเวทีไปรับตรงรับตังใช่แล้วปล่อยเขาคุยกันรู้จักกันรู้จักกันนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำธุระช่วยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคุณต๊อสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อต๊อสครับสุค่ะก็เดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับครับอันนี้คุณไม่ได้มีแฟนมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับถามอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะใช่ครับก็คือเดี๋ยวทำงานมันจะได้สะดวกกับการทำงานไงครับไม่มีจ้ะอ๋อคุณเป็นแฟนกับผมได้ไหมครับจ้าไปจ้าเป็นแฟนเลยจ้าจ้าไปเลยจ้าทำไมเป็นแฟนกันไวจังเลยอ่ะครับขอเสียงปรบมือกับนักร้องเสียงดีสุนารีราชสีมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้สุรู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้สุในวันนี้นอกจากสุจะมาร้องเพลงให้ทุกท่านได้ฟังแล้วมีมาอีกหนึ่งคนค่ะที่อยู่ในท้องของสุเป็นลูกชายวันนี้สุจะร้องเพลงให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สุด้วยนะคะผู้หญิงนี่คือใครพี่กลับไปก่อนเลยคือใครคือไม่ต้องกลับไปไหนนัดมานี่มาคุยตรงนี้มานี่เลยทางโน้นนะคุณต๊อเคยจะยินดีจะกลับไปก่อนได้ไหมฮะ15เดือนแล้วที่ฉันกำความลับไว้เนี่ยโอ้นี่ท้องคนท้องหมาช้างอีกฮะมีแค่9เดือนไปขายที่อื่นเถอะมีใครเขาบอกว่าอยากจะกินเนี่ยคนเห็นคนมุงเกินเหมือนที่ขายได้ทะเลาะกันเดี๋ยวคุณต๊อคืออะไรครับยังไงเนี่ยพี่ต๊อพี่ทำแบบนี้แล้วถ้าพี่สุรู้เรื่องขึ้นมาล่ะพี่โอ้ยรู้ตั้งนานแล้วเนี่ยพี่เปิดตัวแต่เขาแต่พี่ไม่เปิดตัวหนูเลยอ่ะพี่คิดว่าหนูจะรู้สึกยังไงไม่แล้วก็ไปทำเขาท้องใช่ครับเฮ้ยเอาแล้วคุณสุโอ้ยอะไรวะเนี่ยจะไปไหนเนี่ยจะไปคุยคุณสุไปคุยมันก็เดินไปสิไม่เอารถก็หายคุณสุเพิ่งรู้ข่าวเหรอใช่นี่เขาท้องใหญ่กว่าฉันอีกนะเนี่ยสุขพี่ขอโทษใช่สิ15เดือนอ่ะฉันอุตส่าห์พี่ไม่ยอมกลับมาหาฉันจริงๆ12เดือนฉันควรจะคลอดแล้วฉันก็ขมิบเอาไว้รอพี่ขมิบทำบ้าอะไรก็12เดือนคลอดไปสิ
ช่ที่อุบลไหมเนี่ยคุณต๊อกอ้อยไม่ใช่ค่ะที่คนเมืองการค่ะแสดงว่าขยันจริงท้องแก่กว่าคุณสุก็แสดงจะคลอดแล้วพี่ต๊อกแล้วพี่สาวฉันล่ะแล้วหลานฉันล่ะใจเย็นฮะคุณสุนี่ลูกคนที่สองแล้วนะคุณสุพี่ขอโทษจริงๆแต่ว่าคือให้พี่ทำยังไงอ่ะรับผิดชอบสิรับผิดชอบรับผิดชอบสิทีมคุณต๊อกเนี่ยทีมเลยคุณสุเอางี้คลอดลูกเสร็จแล้วนะคุณไปอยู่อเมริกาเถอะผมมีบ้านที่อเมริกาอยู่หลังนึงมึงขายปลาหมึกเนี่ยมึงมีบ้านอเมริกาไปอยู่อเมริกาสบายใจแล้วก็กลับมาสุขอไปพักใจสักหน่อยพี่สุพี่จะบอกว่าพี่จะไปจริงๆนะแล้วฮีโร่เหรอพี่แล้วลูกพี่ล่ะพี่จะทิ้งมันไปเหรอแต่พี่อยู่ไม่ไหวจริงๆเอาเป็นว่าพอฉันคลอดเด็กคนนี้แล้วอ่ะฉันจะไปอยู่ที่อเมริกาก็แล้วกันนะพี่เตาะงั้นฉันยอมเลิกกับพี่ก็แล้วกันฉันคงอยู่กับพี่ไม่ได้หรอกพี่สุหลานเราทั้งคนนะพี่ฮัลโหลนายเหรอเออพี่เองลูกเป็นยังไงบ้างอาเธอร์เป็นยังไงบ้างฮีโร่เป็นยังไงหรอบ่นคิดถึงมีด้วยใช่ไหมเรียกถึงมีตลอดเลยใช่ไหมนายฟังพี่นะพี่อยู่ที่นี่พี่ก็ไม่ได้มีความสุขหรอกพี่ก็คิดถึงลูกอยู่ทุกวันใจมันจะขาดอยู่แล้วแต่นายพี่ทำยังไงพี่อยู่ไม่ไหวหรอกตรงนั้นน่ะอีกไม่นานวีซ่าพี่ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับไปเมืองไทยแล้วนะนายพาลูกมาหาพี่ได้ไหมนายอย่าให้พ่อเขารู้เด็ดขาดนะแอบพามาที่แฟลตของนายนั่นแหละนะพาพวกเขามาหาพี่หน่อยพี่คิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วแล้วพาลูกมาเจอพี่ให้ได้นะพี่ขอบใจนายมากๆจริงๆที่ช่วยดูแลลูกให้พี่พี่ก็เสียใจที่ไม่ได้อยู่ดูแลหัวอกคนเป็นแม่นะโว้ยไม่ได้ยินเสียงลูกไม่ได้มองหน้าลูกไม่ได้กอดลูกนายคิดว่าพี่มีความสุขหรือยังไงแต่เดี๋ยวพี่กลับไปละพี่ขอร้องนายพาลูกมาเจอพี่เลยนะสุพี่นายเป็นไงบ้างฉันดีใจแทนหลานนะพี่ที่วันนี้ทั้งอาเธอร์ทั้งฮีโร่จะได้เจอแม่ของเขาพี่รู้ไหมว่าลูกพี่อะเรียกหาแต่พี่ฉันก็ได้แต่ภาวนาว่าให้มันถึงวันนี้ไวๆพี่พร้อมไหมนายพาลูกมาแล้วใช่ไหมพาลูกมาแล้วใช่ไหมพี่รอตรงนี้นะไปอยู่ที่นู่นนี้ไม่มีความสุขเลยมีคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลานะลูกนะมีไม่ต้องคิดมากครับฮีโร่กับเธอภูมิใจที่ได้เป็นลูกมีจริงๆมีไม่ต้องขอโทษไอ้ทำครับ
เธอกับพี่โรจน์ต่างหากที่ต้องขอบคุณที่มีเลี้ยงเราสองคนมาอย่างดีขนาดนี้ครับลูกไม่โกรธมิใช่ไหมลูกไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธครับมิขอบคุณมากนะลูก